ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ราชธานีอโศกเหมือนเดิมนะคะจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่อยู่ด้านในสุดเลยนะคะของเขื่อนบวรในวันที่10เมษายนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นซุ้มของแพทย์วิถีธรรมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเดิมที่อยู่ตั้งแต่ช่วงวันปีใหม่นะคะปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มเตรียมจัดร้านนะคะจัดพื้นที่หลักๆเลยของแพทย์วิถีธรรมที่เราเห็นนะคะจะเป็นในเรื่องของข้าวอินทรีย์นะคะของกสิกของสหกรณ์เริงนกทาก็จะมาวางจำหน่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆของแพทย์วิถีธรรมก็อย่างเช่นสินค้าในชุมชนเป็นยานะคะของยี่ห้ออย่างเช่นน้ำมันเขียวตรีมรกตยาหม่องนะคะหรือว่าก็จะมีเสื้อแพทย์วิถีธรรมมีพวกถุงผ้ามีคนที่มาเขาเรียกว่าเป็นร่วมภาคีร่วมเครือข่ายเครือแห่ไปด้วยกันนะคะบางคนก็จะเอาสินค้ามาช่วยอย่างเช่นรองเท้าแตะเนี้ยค่ะมาจากโรงงานก็ขายในราคาไม่แพงเลยแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะจัดโซนิ่งด้านหน้าแล้วก็เป็นซุ้มที่จะให้เรื่องขององค์ความรู้ด้วยวันนี้กำลังทยอยนะคะเคลียร์พื้นที่ทั้งโต๊ะทั้งอะไรก็อาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางมากนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะตรงนี้ก็จะแปลงร่างนะคะกลายเป็นนิทรรศการมีชีวิตด้วยนะคะซุ้มของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนอกจากตอนนี้นะคะที่เราขับเคลื่อนอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของการทำพักสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเป็นการให้องค์ความรู้ด้วยนะคะโดยเฉพาะการชูธงในส่วนของกสิกรรมไร้สารพิษนะคะในส่วนของสุขภาพแล้วก็ในส่วนที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือในส่วนของข้าวไร้สารพิษการทำอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ยังมีเรื่องของพันไม้พืชพันไม้นะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่เราก็จะเริ่มเห็นนะคะการจัดพื้นที่แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์หมอเขียวก็มาพาทำนำพานะคะทำเองเลยนะคะเพราะว่าทางอาจารย์เองเนี่ยช่วงนี้ก็ขับเคลื่อนงานเต็มที่เลยนะคะพี่ยุ้ยพาชมหน่อยสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยไหมโอเคค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยได้เคลื่อนทีมใหญ่นะคะลงมาช่วยตั้งแต่อยู่บนภูผาฟ้าน้ำก็จะลงมาแล้วก็มาจัดค่ายสุขภาพตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแล้วก็มาช่วยตอนน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทีมใหญ่ก็มาช่วยกันนะคะบริหารจัดการในส่วนของพรรคด้วยนะคะพรรคสัมมาธิปไตยแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมาจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องในรอบนี้พร้อมด้วยกันให้องค์ความรู้เรื่องของที่เราเห็นนะคะในส่วนของเรื่องของการเมืองบุญนิยมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญญาวุฒิหมายเลขสุดท้ายก็มีการเตรียมพร้อมนะคะก็พี่น้องเราก็เริ่มทยอยเข้าพื้นที่มาก็จะเห็นนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มวางเขาเรียกว่าวางเลเยอร์เนาะพี่ยุ้ยก็คือว่าต้องดูว่าอันไหนควรจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่านี่ที่เราเห็นนะคะมาแล้วโต๊ะค่ะโต๊ะไม้มีโต๊ะไม้มาจากไหนคะเนี่ยก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าทีมส่วนใหญ่ของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยจะย้ายเข้ามาในพื้นที่ราชธานีอโศกก็มีสวนป่าอมุน1ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็สวนป่าอมุน4เนาะที่อยู่ในภาคอีสานก็เอาอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้บางอย่างมาสมทบอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกผลิตภัณฑ์ที่มาง่ายแล้วก็เร็วที่สุดก็คือมาจากดอนตาลหรือว่าสวนป่าอมุน1นั่นเองแล้วก็ข้าวเนี่ยก็มาจากยโสธรนะคะเครือข่ายเครือแห่ของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกอย่างเงี้ยเราก็จะมีจิตอาสาอย่างเช่นน้องมะลิมาจากฝรั่งเศสเนาะหรือว่าอย่างมีนาลีมาจากประเทศลาวมีพี่ออนวิภาที่อยู่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนหลายท่านพี่ผาสุกอยู่อินโดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาช่วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ดูแลเฉพาะในส่วนของแพทย์วิถีธรรมแต่เราเดี๋ยวพี่ยุ้ยไปต่อกันนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยเพราะเท่าที่ดูตอนนี้น่าจะดูว่าจะเลื่อนอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันโจทย์ก็คือว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ของห้องสื่อวางอยู่นะแต่ทีนี้เราจะเลื่อนยังไงนะคะพี่น้องอ้าวแรงงานพอดีนี้ก็อาจจะเป็นการเพื่อได้ขนต่างอุปกรณ์นะคะกลับมาจากทางสวน1สวน4มั้งคะอาจารย์ครับบ้านจะรายงานบ้านหน่อยครับก็เลยว่าจะย้ายกันไปจุดไหนนะคะเพราะเราต้องจัดร้านแต่คราวที่แล้วเราจัดร้านแพทย์วิถีธรรมตรงนี้นะคะยังไม่มีตู้คอนเทนเนอร์
ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นร้านเราขายข้าวสารนะผลิตภัณฑ์หลักน่าจะเป็นผลผลิตหลักก็คือมีข้าวสารอาหารไร้สารพิษรวมถึงสินค้าของร้านค้าแพทย์วิถีธรรมนะคะก็อาจจะมีอยู่ตรงนั้นจะมีผลิตภัณฑ์รองเท้าด้วยนะคะคราวที่แล้วมีจากจิตอาสารับมาอันนี้จะเป็นรองเท้านะคะลองดูเหลือจากคราวที่แล้วหรือเปล่าสามสิบนาทีเหรอมีหอมแดงหอมแดงยอดฮิตเลยเดี๋ยวขอดูเลยนะคะต้องบอกเลยว่านี่รองเท้าแต่10บาทเท่านั้นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าน้ำจิตน้ำใจของเครือข่ายเครือแห่เราค่ะบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานไงพี่ยุ้ยแล้วก็พอเห็นว่าเราทำราคาระยะเขาก็นำของในโรงงานมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขายให้เราในราคาอารยะเราก็มาทำอารยะต่อได้มันเลยเหลือแค่10บาทค่ะแล้วขายดีนะเป็นสินค้าก็รองเท้าที่เราใช้เข้าห้องน้ำนี่ก็ได้รับบริจาคมาเหมือนกันเนี่ยตัวอย่างต้องบอกเลยวัยรุ่นก็ชอบนะเห็นตอนแรกเขาก็คิดว่าร้านแพทย์วิถีธรรมอาจจะมีแค่สุขภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าหลายๆชนิดที่พี่น้องเรามาร่วมบุญเห็นว่าเราอาจารย์หมอเขียวเห็นทีมเนี่ยมาเสียสละมาขายของลดราคาให้กับประชาชนนะคะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังคอนซัลต์อยู่นะว่าจะเอาอะไรยังไงลงตรงไหนเดี๋ยวเรามาลองใช่ค่ะเจริญธรรมค่ะมะลิก็ได้สัมภาษณ์เลยละกันเนี่ยอันนี้บอกเดินทางมาจากต่างประเทศฝรั่งเศสโดยตรงเลยนะคะน้องมะลิมาร่วมงานนี้มาจะเห็นที่ทราบเบื้องหลังคือจะมาอยู่กับแพทย์วิถีธรรมเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมนะคะแต่มาช่วงงานปลุกเสกพอดีเลยค่ะมะลิรู้จักงานปลุกเสกไหมแล้วก็งานตลาดอริยะเคยรู้จักไหมไม่เคยรู้จักค่ะที่ได้มาเวลานี้พอดีมันเป็นบังเอิญถึงแม้ว่าไม่มีอะไรบังเอิญมันก็ไม่รู้ว่าจะมีงานค่ะแต่ตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมค่ะแล้วคราวนี้หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปสักระยะหนึ่งพอจะเริ่มรู้ยังคะว่าตลาดอริยะคืออะไรตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเลยค่ะตลาดวิถีธรรมไหมค่ะเหมือนกันต่างจากแต่ของเยอะกว่าอ๋อค่ะก็ถูกกว่าเข้าใจว่าตลาดวิถีธรรมเป็นยังไงทำเพื่ออะไรคือตลาดวิถีธรรมทำเพื่อให้คนเข้าค่ายของอาจารย์ถ้าอยากทำบุญแบบอยากขอบคุณที่คำสอนของอาจารย์ที่มีค่ามากแล้วก็ทุกอย่างที่จิตอาสาทำเพื่อรักษาเพื่อช่วยให้คนดูแลตัวเองคือนั่นแหละคืองานวิธีทำมันทำเพื่อสิ่งนี้ทำบุญแล้วก็ซื้อของที่เป็นประโยชน์ด้วยมันมีทั้งสองอย่างหนึ่งมันไม่แพงสองเป็นประโยชน์สามทำบุญด้วยคือสิ่งนี้มันดีกับตัวเองมันดีกับคนอื่นค่ะนี่คือคำตอบที่จริงๆแล้วน้องมารีอาจจะเคยเห็นแค่ตลาดวิถีธรรมที่เป็นสเกลเล็กนะก็คือเหมือนคำตอบที่มารีให้เมื่อกี้เลยมาช่วยประชาชนได้รับของถูกแล้วก็ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วเป็นของที่เขาจำเป็นนะคะน้องมารีเข้าใจถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่าในรอบนี้สเกลมันจะใหญ่ขึ้นมันจะเป็นตลาดอริยะเท่านั้นเองแล้วก็คือขายสินค้าราคาต่างกันอันนี้จะต้องต่ำกว่าทุนอันนี้ต้องขายถูกใช่ค่ะอันนี้ได้ฟังจากอาจารย์กับพ่อครูว่าตลาดอริยะหมายความว่าต้องขาดทุนเวลาจะขายไม่ว่าจะขาดทุนแค่10บาทหรือ50บาทแล้วแต่ใครแต่ยังน้อยต้องขาดทุนไม่ใช่ขายแบบเท่ากับราคาที่ซื้อมาเราขาดทุนเยอะด้วยเพราะว่าขนาดจะขาดทุนแค่10บาทคิดดูว่าราคาที่เราต้องใจใช้คนมาช่วยขนาดจะเป็นคนทำงานฟรีแต่มันก็ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยค่าอะไรหลายๆอย่างใช่ซื้อเองอันนี้มันก็คือแค่คนมาทำงานนี่ก็เสียสละเดินทางมาเองมาเพื่อจะช่วยงานมาอย่างมาเรียกเนี้ยมาจากฝรั่งเศสก็ซื้อตั๋วเองไม่ได้มีใครจ่ายตังค์ให้ใช่ค่ะตั้งใจมาเองเลยแล้วก็นั่งรถไฟมาเองจ่ายเงินมาเองทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครจ่ายให้ไม่ค่ะจริงๆแล้วเพื่อนที่จะให้มีเยอะแต่มาเรีย
ตลอดเวลาที่จะมีอะไรเล็กน้อยของตัวเองก็ใช้แล้วก็จะยอมเอาของคนอื่นแค่เวลาที่มีเรื่องฉุกเฉินแล้วมันไม่รอดแล้วแต่โชคดีที่ถึงวันนี้ไม่เคยเอาค่ะทำให้เห็นนะคะพี่ยูเนี่ยที่มารีพูดนี่คือที่เราเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะทีมงานทั้งหมดเนี่ยคือทุกคนไม่ใช่เฉพาะน้องมารีนะอย่างเราอย่างพี่น้องคนอื่นๆเนี่ยทำงานฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามาเสียสละได้มันเลยทำตลาดระยะได้ใช่ไหมเพราะเราไม่คิดแรงงานไม่คิดค่าแรงนะคะแล้วมารีมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้มาเจอพี่ๆน้องๆในช่วงวันงานตลาดก่อนเตรียมงานตลาดระยะแล้วก็มาร่วมงานปรุงเสกความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเอาภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะแล้วแปลภาษาฝรั่งเศสลืมแล้วค่ะไทยก็ได้ค่ะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะที่เห็นตลาดอาริยะรู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าคนจะเอื้อให้ช่วยทำงานแบบด้วยใจบริสุทธิ์คือถ้าเราพร้อมที่จะทำงานไปได้ถ้ามันเป็นเวลาที่เราต้องพักเพราะว่าร่างกายมันยังไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้ก็ไปพักแต่ว่าจะเป็นกำลังใจให้ก็ได้ยิ้มให้เขาก็ได้คือทุกอย่างมันดีหมดแล้วจะมีคนช่วยกันเยอะๆมันทำให้แบบเหมือนเมื่อเช้าไปช่วยเอาหมอนใช่ไปช่วยยกแล้วก็เก็บในร้านทีนี้ตอนแรกมีไม่กี่คนเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่ากำลังเก็บอยู่พอมีคนเห็นว่าเรากำลังเก็บก็มาใช่มากันใหญ่ทีนี้ก็โอ้โหเร็วมากเลยใช่มันสุดยอดค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อีกคำถามตลาดแบบนี้ที่ฝรั่งเศสมีไหมแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นในตลาดแห่งเดียวในโลกแล้วพี่ยูใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกนะคะว่าเป็นเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาเสียสละหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือกับเขาเรียกว่ากับด้านจากทุนนิยมหมดเลยทุนนิยมจะต้องเอากำไรเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนต่างเนี่ยยิ่งได้เยอะเท่าไหร่เขาถือว่าเนี่ยเศรษฐกิจดีแต่ตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าไม่ใช่นะคะมันคืออะไรคะน้ำแข็งนะคะนะคะก็ทำให้เห็นนะคะว่าตลาดอริยะเนี่ยเป็นการหลอมรวมพลังแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกพื้นที่ก็จะต้องใช้พี่น้องจำนวนเยอะแต่ว่าพอเราทำร่วมกันเหมือนอย่างพี่เมื่อมารีบอกเมื่อสักครู่เนี้ยร้านหมอนขีดนะตอนแรกอ่ะคนยังไม่เยอะมากแต่พอได้ยินประกาศได้ยินว่ามีพี่น้องเราเอาของมาลงเนี่ยก็ระดมกันมาแป๊บเดียวเสร็จเมื่อกี้ที่เราไปตอนแรกของยังไม่เต็มร้านนะพี่ยุ้ยพอไปอีกทีนึงอ่ะตอนเย็นจัดเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะตอนนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศของซุ้มแพทย์วิถีธรรมเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วช่วยตลอดเวลาเลยเนาะสงสัยอันนี้อาจารย์ได้เรียกพี่น้องมารวมพลังกันใช่ไหมพี่น้องท่านใดว่างอยู่ก็จะมาช่วยกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะช่วงเย็นนี้ก่อนจะไปฟังธรรมพ่อครูด้วยมั้งคะต้องบอกว่าเนื่องจากว่าทีมแพทย์วิถีธรรมเนี่ยจะทำงานในเขาเรียกว่ารับหลายฐานงานแล้วก็แบ่งกำลังไปช่วยในอย่างเมื่อสักครู่ที่เราไปร้านข้างหน้าร้านเครื่องครัวเล็กอ่ะก็เป็นทีมงานเราไปช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยร้านแพทย์วิถีธรรมเองก็เตรียมความพร้อมอาจจะเตรียมเป็นทีหลังคนอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าเราเอากำลังไปช่วยจุดอื่นๆก่อนเพราะว่ามีความเร่งด่วนมากกว่าอย่างของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพักตรงนี้ยังไงคะพี่ยุ้ยทำกลางวันกลางคืนก็ได้ใช่อาจารย์พาถนัดที่จะพาทำนอกเวลาทำโอทีโอแถมนะคะพวกเรานี้พลังเหลือเฟือค่ะแล้วที่สำคัญตรงนี้นะคะเราได้พลังงานพึ่งตนด้วยนะพี่ยุ้ยมันคืออะไรอธิบายให้พี่น้องเราฟังหน่อยบางคนอาจจะอยากได้สิ่งนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนได้พลังงานพึ่งตนก็พลังงานจากแสงอาทิตย์ไงโซลาร์เซลล์มีแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มาติดตั้งเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากไฟบ้านใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าเรามีไฟแดดนี่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วแสงอาทิตย์เขาก็ส่องทุกวันเราก็อย่าเอาเสียเปล่าใช่ไหมก็เลยใช้พลังงานที่เราสร้างได้เองอ่ะลูกศิษย์ไม่ทำอย่างนี้นะไม่ใส่ไม่ดีนะลูกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะมาเป็นพลังงานไฟเราก็สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ไม่มีวันหมดเลยนะคะตรงนั้นค่ะก็เพียงแต่เราอาจารย์ก็ให้โอกาสกับพี่น้องนะคะให้กับทีมช่างไฟแดดได้เรียนรู้การทำพลังงานพึ่งตนนะคะทุกคนได้ไปฝึกฝนประสบการณ์ช่างไง
ได้พัฒนาทีมพัฒนาตนเองได้ขัดเกลาหมู่กลุ่มนะคะได้ไม่ใช่เขายกเป็นเซตทีมขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันนะคะเพราะการปฏิบัติธรรมแต่ละท่านเนี่ยมีวิบากของตนเองการที่จะพูดคุยกันเนี่ยแม้แต่เรื่องง่ายๆก็จะไม่ได้พูดคุยกันเข้าใจกันง่ายๆอาจารย์พาให้พี่น้องได้มีโอกาสบำเพ็ญเนาะทั้งบุญและกุศลลดกิเลสก็เซตทีมไฟแดดแล้วก็ให้เรียนรู้กันที่จะพัฒนาไฟแดดตรงนี้ค่ะเอามาใช้ในงานครัวงานอะไรทุกอย่างเลยงานกสิกรรมอะไรนะปั๊มน้ำขึ้นมาใช้รดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาติดตั้งใช้ทำสื่อด้วยซึ่งพอไฟแดดเนี่ยเราสามารถเซตพลังงานตรงนี้ได้แล้วก็มีไฟฟรีใช้ตลอดกาลไม่ต้องไปยุ่งไฟหลวงเลยเราประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะพอเราทำได้เราก็จะเอาโมเดลนี้ไปช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้พลังงานไฟฟ้าในโลกก็ล้นใช่ไหมมันแบบมันสร้างระบบใหญ่โตเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางทีถ้าเราพึ่งแต่ไฟหลวงดับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาพึ่งตัวเองไม่ได้นั่นหมายถึงว่าในซุ้มของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยบางงานก็จะมีการสาธิตเรื่องของไฟแดดด้วยใช่ไหมรู้สึกคราวที่แล้วมีเซตทีมไฟแดดเอาไว้ใช่ไหมคะรู้สึกเอาไว้สาธิตให้พี่น้องท่านที่สนใจนะคะท่านที่สนใจมารับชมสาธิตแล้วก็ให้ชื่อเอาไว้นะเพราะการซื้อแผงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะคะขึ้นราคาทุกวันเลยตลอดนั้นถ้าจะได้ซื้อในราคาประหยัดเนี่ยก็ต้องรวมกันก็จะจดชื่อคนที่สนใจเอาไว้ว่าท่านสนใจจริงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้เพราะคนที่สนใจนี่คือสนใจจริงเอาไปใช้ได้จริงนะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากถ้าท่านไหนสนใจแล้วนะเรามีเขาเรียกเหมือนมีโชว์รูมนะพี่ยุ้ยก็คือหลังซุ้มแพทย์วิถีธรรมหรือว่าหลังอาคารบวรเราก็จะมีจุดที่ตั้งแผงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราใช้ในการทำครัวก็ใช้ไฟแดดใช่ไหมคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารที่เรารับสมัครสมาชิกพรรคสมาธิปไตยก็ใช้ไฟแดดก็ใช้ในงานวิชาการงานสื่อด้วยนะคะใช้ไฟได้ทั้งวันค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตที่ซุ้มแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเป็นระยะเลยยกกันนี้ขึ้นไปก่อนเอาหาทางเอาเรื่องนั้นเรื่องมาจัดอะไรนั้นแต่ยกกันนี้ให้เขาเข้าอยู่ข้างบนแล้วค่ะก็เท่าที่เราได้เห็นบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทีมงานไม่ได้เยอะมากนะช่วงนี้แต่ว่าทุกคนเต็มที่เต็มกำลังนะเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ตั้งแต่ช่วงค่ายสุขภาพค่ะพี่ยุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดวางให้เป็นระเบียบนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องจัดร้านเปิดพื้นที่โล่งทั้งหมดเลยนะคะก็อาจารย์หมอเขียวมาควบคุมการผลิตเองเลยคืออันนี้เป็นการที่ทีมตลาดวิถีธรรมหรือผู้ดูแลเขาเก็บของอะเนาะก่อนที่ท่านจะไปทำภารกิจอื่นไงแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่บอกว่าเหลือเวลาอีก2วันที่เราก็จะต้องเปิดร้านแพทย์วิถีธรรมในงานตลาดเลี้ยงเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาจัดหน้าร้านฉะนั้นผู้รับใช้นี่ยังไม่มาอาจารย์เลยพาพี่น้องมารวมมวลนะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่อาจารย์พาทำเราก็ได้เรียนรู้ไปกับอาจารย์ด้วยจะบอกว่าปกตินะเขาจะต้องบอกว่าไปทำบุญขึ้นผ้าท่าแต่ว่านี่ทำบุญด้วยการยกของช่วยกันเป็นกำลังแรงนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสดๆที่ซุ้มแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็ในวันถัดไปเราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ในส่วนของเรื่องของพรรคสมาธิปไตยเองด้วยว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วตลาดระยะก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำการเมืองภาคพลเมืองเหมือนกันวันนี้ฉันเลยงานตลาดระยะงานปลูกเสกวันนี้วันนี้มีโอกาสได้อาจารย์ได้ไปปรึกษาพ่อครูด้วยนะคะท่านพ่อครูก็พูดชัดเจนหรือแม้แต่ท่านสมณะสิมาอ๋อตอนประชุมสถาบันวุฒิยมท่านบอกว่าเนี่ยงานปลูกเสกกับงานตลาดระยะเนี่ยคืองานการเมืองที่แท้จริงเพราะพ่อครูพาทำมาอย่างนี้อยู่แล้วการเมืองจริงๆก็คือการเมืองธรรมชาติการเมืองภาคประชาชนที่ทำอยู่แล้วเราทำวันนี้อาจารย์ก็บอกพวกเราเนาะเราก็คือทำสิ่งที่เราทำมาแล้วเพียงแต่สามารถที่จะเผยแพร่สื่อสารออกไปในรูปประธรรมที่เป็นนิติในมากขึ้นในพรรคในนามของพรรคสัมมาทิฏฐิค่ะค่ะช่วงนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะพาไปอัปเดตในจุดต่างๆทั่วบวรเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮือนบวรที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้าหลักๆในงานครั้งนี้แล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ขยายออกไปเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ราชธานีอโศกมากกว่าปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นนับถอยหลังไปพร้อมกันเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นแล้วกลับมาเจอกันนะคะทางที่นี่แหละค่ะเฮือนบวรแล้วก็ราชธานีอโศกแล้วก็ผ่านทางช่องทางการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube
บุญนิยมทีวีแล้วก็ Facebook บุญนิยมทีวีแล้วก็ผ่านอะไรนะช่องเคเบิลอ๋อเคเบิลค่ะค่ะก็ลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมถึงเกณฑ์ยกค่ะเกณฑ์ยกมาปัจจัยมาตั้งไว้แถวนี้ก่อน